วันนี้เป็นวันที่จะเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดกับแม่ด้วยกระเป๋าคนละใบและเงินติดตัวเพื่อซื้อข้าวกินได้ไม่กี่มื้อเพื่อเข้ารับการรักษาความพิการที่มีมาแต่กำเนิดความพิการที่ทำให้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากตลอดมาเราอยากจะช่วยเหลือเด็กที่เขาสูญเสียการได้ยินส่วนใหญ่แล้วเป็นมาตั้งแต่กำเนิดไม่สามารถที่จะใช้เครื่องช่วยฟังตามปกตินะคะเด็กกลุ่มนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับทางฝ่ายสุขสาธารณสุขก็คิดว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ทั้งหลายค่ะเด็กกลุ่มนี้ก็คือไม่มีใบหูแล้วก็รูหูก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของภาษาส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กซึ่งด้อยโอกาสอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมีราคาแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็จะช่วยให้สามารถที่จะได้ยินดีขึ้นทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตของเราค่ะดีใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยที่มาช่วยเหลือน้องก๊อฟและนี่คือคุณค่าของการให้ที่ทำให้เด็กคนนี้มีชีวิตใหม่ในวันพรุ่งนี้ท้อมากท้อแบบคิดไม่อยากอยู่แล้วอะค่ะตาก็เบลอค่ะจะมองเห็นจุดดำเป็นจุดลอยๆค่ะตลอดเวลาคุณหมอก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเบาหวานขึ้นจอประสาทตามีเส้นเลือดแตกทำให้เลือดเนี่ยมันไหลมาคั่งอยู่ในจอประสาทตาก็มีผังผืดขึ้นที่จอตาค่ะเรามีคนไข้จำนวนมากที่เป็นโรคจอประสาทตาลอกคนไข้หลายคนเมื่อไม่ได้รับการรักษาเขาตาบอดนะคะสูญเสียการมองเห็นโดยถาวรในตาข้างนั้นเราเล็งเห็นตรงนี้ก็เลยเปิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเรื่องของจอตาลอกให้ได้รับการรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าโรคพวกนี้ถ้าทิ้งไว้นานเกินไปก็อาจจะรักษาแล้วได้ผลได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นทางทีมแพทย์แล้วก็ทีมโรงพยาบาลจุฬาทุกคนเนี่ยก็อยากที่จะช่วยเหลือเป็นผู้ให้การมองเห็นให้กับคนไข้กลุ่มนี้ต่อไปแต่ก็พอได้มาหาคุณหมอมากขึ้นคุณหมอก็ให้กำลังใจค่ะเราก็เลยมาคิดว่าคือเราเห็นแสงเราก็ยังเห็นปลายทางไม่ว่ามันจะเบลอแต่เราก็สามารถค้ำหรือว่าเดินไปที่ปลายทางนั้นได้ขนาดคนที่เขาไม่มีดวงตาเขายังใช้หัวใจเขามองได้เลยแต่เนี่ยเราไม่ใช่มองไม่เห็นค่ะเรามองเห็นแต่แค่เรามองเห็นไม่ชัดแต่ขอให้ใจเรามันสว่างกว่าดวงตาเราก็เพียงพอแล้วค่ะกับการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้เขาขอขอบคุณโรงพยาบาลจุฬานะคะที่ได้รับหนูเข้าโครงการในการผ่าตัดดวงตาในครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณทีมแพทย์ทุกคนนะคะของทางโรงพยาบาลจุฬาค่ะที่ได้ให้ความหวังได้ให้โอกาสให้หนูได้รับการผ่าตัดในครั้งนี้เพื่อที่จะมองเห็นได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เหมือนเดิม